บนชายฝั่งทะเลแดงในหมู่บ้านที่ชื่อว่าไอละซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมัดยันกับเมืองอัตตูรมีกลุ่มชนบานูอิสราเอลกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่พวกเขาได้ทำการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วการลงโทษก็ประสบกับพวกเขาโดยไม่ทันตั้งตัวเนื่องเพราะความดื้อดึงและการช่อฉนในการฝ่าฝืนของพวกเขาและเรื่องราวของพวกเขาก็คือบรรดูอิสราเอลได้พูดกับมูซาเมื่อเขาได้สั่งให้ความสำคัญกับวันศุกร์และบอกพวกเขาถึงความประเสริฐของมันพวกเขาจึงกล่าวว่าโอ้มูซาท่านจะสั่งเราถึงวันศุกร์และให้ความสำคัญกับมันกว่าวันอื่นๆได้อย่างไรทั้งที่วันเสาร์เป็นวันที่ดีที่สิ่งอัลลอฮฺได้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายสร้างแผ่นดินและพืชพันธุ์นานาใน6วันและทุกสิ่งยอมจำนนต่อพระองค์เล็กสงบนิ่งดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังในวันเสาร์และมันเป็นวันสุดท้ายหลังจาก6วันเมื่อชาวยิวปฏิเสธโดยการยึดเอาวันเสาร์อัลลอฮ์จึงวิวรณ์แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าให้เชิญชวนพวกเขาว่าอย่าได้ให้พวกเขาได้ทำสิ่งใดในวันเสาร์ดังเช่นที่พวกเขาได้พูดไว้และห้ามพวกเขาจากการออกล่าและกินปลาวาฬในวันเสาร์ดังนั้นมันเป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ตะอาลาต่อผู้คนในหมู่บ้านนั้นและได้ทดสอบพวกเขาโดยการให้ปลาวาฬออกมาในวันเสาร์ปรากฏตัวบนผิวน้ำทุกๆพื้นที่ในลักษณะอ้วนท้วนและเล่นน้ำและเมื่อวันเสาร์ได้ผ่านไปพวกมันก็จะจากไปไม่ปรากฏเห็นวาฬตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าและจงถามพวกเขาถึงเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลขณะที่พวกเขาละเมิดในวันเสาร์ทั้งนี้ขณะที่บรรดาปลาของพวกเขามายังพวกเขาในวันเสาร์ในสภาพลอยตัวให้เห็นบนผิวน้ำและวันที่พวกเขาไม่ถือว่าเป็นวันเสาร์นั้นปลาเหล่านั้นหาได้มายังพวกเขาไม่ในทำนองนี้แหละเราจะทดสอบพวกเขาเนื่องด้วยการที่พวกเขาละเมิดเมื่อเวลาได้ผ่านไปและความอยากของพวกเขาที่จะกินเนื้อปลาวาฬทวีความรุนแรงขึ้นชายคนหนึ่งได้ออกไปอย่างลับๆในวันเสาร์แล้วจับเอาปลาวาฬเอาเชือกผูกมันไว้แล้วเอาลงวางในน้ำแล้วผูกหมุดไว้ที่ชายฝั่งเพื่อผูกไว้จนถึงวันอาทิตย์แล้วเขาก็ออกไปจับมันหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาไปย่างและได้กินเนื้อของมันเมื่อคนในหมู่บ้านได้กลิ่นเนื้อปลาวาฬและรู้ว่าชายผู้นี้ทำอะไรอยู่บางคนก็ทำตามชายคนนั้นและมีการแอบทำกันมาอย่างช้านานจนกระทั่งมีการกระทำอย่างต่อเนื่องและพวกเขาหลังจากนั้นก็ได้ทำการออกล่าปลาวาฬอย่างเปิดเผยและมีการซื้อขายกันในท้องตลาดดังนั้นบรรดาคนที่เหลืออีกกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจึงเข้าห้ามปรามโดยที่พวกเขาได้งดเว้นจากการล่าปลาวาฬในวันเสาร์และได้ห้ามปรามโดยพูดว่านี่พวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและห้ามปรามพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันและชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาไม่กินปลาวาฬและไม่ได้ห้ามผู้คนจากสิ่งที่พวกเขาได้กระทำได้กล่าวว่าเพราะเหตุใดเล่าพวกท่านจึงตักเตือนกลุ่มชนที่อัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ทำลายพวกเขาหรือเป็นผู้ลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงบรรดาผู้ที่ห้ามก็ได้ตอบว่าพวกเขากล่าวว่าการที่เราตักเตือนนั้นเพื่อเป็นข้ออ้างต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรงนั่นคือเราห้ามพวกเขาเพื่อที่เราจะได้มีข้อแก้ตัวกับอัลลอฮ์ว่าพวกเราได้ห้ามพวกเขาจากความชั่วแล้วและบางทีพวกเขาอาจจะกลับใจและกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องกลัวการลงโทษและความโกรธเคี้ยวของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อบรรดาผู้รุกรานยังคงทำภารกิจของพวกเขาและไม่ยอมฟังคำแนะนำของผู้ตักเตือนพวกเขาจะได้เพิกเฉยต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์จึงได้ให้ความปลอดภัยแก่อีก2กลุ่มชนหรือกลุ่มชนที่ได้ทำการห้ามปรามเท่านั้นแล้วได้ทรงส่งการลงโทษลงมายังกลุ่มชนผู้ดื้อดึงโดยทำการเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลิงตัวเล็กๆที่มีหางภายหลังจากที่พวกเขาเป็นผู้ชายและผู้หญิงหลังจากนั้น3วันพวกเขาก็ได้ตายลงและไม่มีลูกหลานสืบทอดอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าครั้นเมื่อพวกเขาได้ลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนในสิ่งนั้นเราก็ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ห้ามปรามการทำความชั่วให้รอดพ้นและได้จัดการแก่บรรดาผู้ที่อาธรรมเหล่านั้นด้วยการลงโทษอันรุนแรงเนื่องด้วยการที่พวกเขาได้ทำการละเมิดครั้นเมื่อพวกเขาละเมิดสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามในสิ่งนั้นแล้วเราก็ได้ประกาศสิทธิ์แก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงเป็นลิงที่ถูกขับไล่ให้ห่างไกล